ร้านเหล้าจังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยครับมีลูกค้าคนจีนเข้ามาใช้บริการแล้วไปฉุดสาวพีอาร์ร้านเหล้าเนี่ยเข้าไปลวนลามในห้องน้ำเด็กเสิร์ฟเห็นพอดีก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยสุดท้ายซวยครับถูกฟันข้อมือเกือบขาดน่ะคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับร้านเหล้านี้นะครับอยู่ที่อำเภอกบินบุรีครับจังหวัดปราจีนบุรีเห็นไหมครับมีลูกค้าคนจีนที่ใส่เสื้อขาวกับเสื้อดำไม่พอใจเด็กเสิร์ฟครับถือมีดยาวเข้าไปไล่ฟันเลยฮะเด็กเสิร์ฟก็คว้าเก้าอี้ฟาดป้องกันตัวเหมือนกันจังหวะนั้นครับคนจีนเอามีดไปฟันเด็กเสิร์ฟที่เข้าไปช่วยเคลียร์ครับก็คือน้องจักรกิจจิตมงคลคือน้องยกมือขึ้นมากันไว้ก็เลยโดนฟันข้อมือเกือบขาดครับคลิปนี้เพื่อนของคนเจ็บนะครับเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กตามหาคนจีนที่เหมือนมาฟันแขนเพื่อนเขานะครับแฟนสาวของผู้เจ็บครับบอกว่าลูกค้าคนจีนพาสาว PR เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำตัวน้อง PR เนี่ยก็เลยส่งซิกบอกแฟนหนูที่เป็นเด็กเสิร์ฟให้เข้าไปช่วยหน่อยหลังเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปได้ก็พยายามจะบอกคนจีนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือคงส่งสัญญาณเป็นแบบเหมือนภาษามือเนี่ยแหละครับก็เลยทำให้คนจีนไม่พอใจความมีดสปาร์ตาวิ่งเข้ามาฟันแฟนหนูครับจังหวะนั้นแฟนหนูเอามือขึ้นมาป้องไว้ก็เลยโดนฟันข้อมือนะครับเอ็นขาดไปครับหมอบอกว่าต่อได้นะต่อเอ็นข้อมือได้แต่มืออาจจะกลับมาใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมครับคนนึงวิ่งมากดเสื้อสีขาวคนจีนจะเอา PR เข้าไปทำอะไรในห้องน้ำนี้ค่ะแล้ว PR เขาก็ส่งซิกเรียกให้แฟนหนูกับเพื่อนของแฟนหนูคนนึงที่ทำงานด้วยกันให้ไปช่วยเขาก็ไปช่วยเขาก็ไปผลักประตูห้องน้ำแล้วก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือเขาก็เคืองอะค่ะก็เคืองน่าจะแบบเคืองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็พอจะกลับบ้านก็คิดว่าจะไม่มีอะไรแล้วสรุปเขาคือแบบเดินเอามีดแบบโวยวายก่อนนะคะแล้วเขาก็เดินไปเอามีดมาแต่แฟนหนูน่าจะหลบแล้วเอามือทำอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโดนตรงนี้โดนตรงข้อมือแล้วก็เห็นกระดูกค่ะแผลแบบใหญ่มากเห็นกระดูกเบิกเข้าไปเลยอ่ะเมื่อวานนี้นะครับน้องรัชานนท์นะครับเป็นเพื่อนของเด็กเสิร์ฟที่ถูกฟันข้อมือไปแจ้งความที่สภ.กบินบุรีนะครับเพราะว่าตัวน้องก็ถูกลูกค้าคนจีนทำร้ายร่างกายเหมือนกันครับนี่เป็นแผลแดงๆเลยทีเดียวนะน้องรัชานนท์บอกว่าตอนนั้นนะครับแฟนผมก็เห็นเหมือนกันว่าคือลูกค้าคนจีนพาสาว PR เข้าไปในห้องน้ำพอเพื่อนผมเข้าไปห้ามไอ้คนจีนที่ว่านี้มันก็กลับมาที่โต๊ะเช็คบินแล้วก็ออกไปนอกร้านประมาณ5นาทีกลับเข้ามาในร้านใหม่ครับเหมือนจะเอาเรื่องเพื่อนผมอ่ะไอ้คนเสื้อดำเนี่ยมันเอามีดชี้หน้าส่วนคนเสื้อขาวก็ปรีเข้ามาจนเห็นเหตุการณ์ชุลมุนอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละครับตอนนั้นครับน้องรัชานนท์บอกว่าผมก็ไปช่วยเพื่อนเหมือนกันนะก็เลยโดนทำร้ายไปอีกคนนึงเลยอ่ะพยายามหลอกล่อให้ไอ้คนที่มีมีดอ่ะไอ้คนเสื้อดำเนี่ยออกไปนอกร้านครับคือบอกว่านี่ยังโชคดีนะที่มันเหมือนหนีออกมานอกร้านได้ไม่อย่างนั้นเพื่อนผมคงเจ็บหนักกว่านี้ครับขณะเดียวกันครับพ่อของเด็กเสิร์ฟที่ถูกฟันข้อมือพ่อบอกว่าไปแจ้งความไว้แล้วครับจะสู้จนถึงที่สุดเลยเอาเรื่องครับคือไม่ยอมแน่ๆและถามลูกชายแล้วบอกว่าถ้าวันนั้นลูกชายไม่ได้วิ่งหนีเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าวิ่งไม่ทันเนี่ยตายแน่นอนครับนักข่าวได้ข้อมูลครับว่าสาวพีอาร์ที่ถูกฉุดเข้าห้องน้ำกลับบ้านที่โคราชไปแล้วเพราะว่ากลัวอิทธิพลคือไอ้พวกนี้มันเป็นคนจีนก็จริงแต่เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่กบินบุรีครับตอนนี้ตำรวจสภ.กบินบุรีรู้แล้วนะครับว่าคนจีนกลุ่มนี้มันอยู่ในกลุ่มในทุนจีนที่มาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็เลยทำให้รู้จักทั้งนักการเมืองทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐมันก็เลยไม่กลัวใครไงนะคนในพื้นที่เอาจริงเขาไม่อยากจะยุ่งด้วยเลยครับส่วนวันนี้ครับเดี๋ยวดูครับว่าน้อง PR ที่ถูกลวนลามนะครับแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยจะเข้าไปแจ้งความหรือเปล่าเพราะว่าบรรดากลุ่มเพื่อนของน้อง PR คนนี้บอกว่า
จะพาไปแจ้งความนะครับ